สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็จะได้มาถามตอบกันค่ะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งอยู่กับดิฉันแล้วนะคะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงวรรณวดีทรัพย์มีปัญญากาศค่ะสุตินารีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะล่วงหน้าเลยนะคะคุณหมอขาหลายคนอาจจะแบบเป็นคุณแม่มือใหม่เนาะก็อาจจะมีความกังวลนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้ท้องเริ่มใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันหรือว่าคุณแม่หลายๆคนใกล้คลอดแล้วก็ยังไม่หายกังวลเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในช่วงของการตั้งท้องอะค่ะคุณหมอขาย่อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งจิตใจคุณแม่แล้วก็ร่างกายที่เห็นได้ชัดเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ปอขออนุญาตเป็นตัวแทนของคุณแม่คุณพ่อหลายๆท่านนะคะวันนี้ปอเตรียมคำถามมาถึง20คำถามนะคะที่จะต้องรับมือในขณะที่ตั้งครรภ์นั่นเองค่ะคุณหมอขาคำถามแรกเลยค่ะอาการแรกเลยที่เรามักจะเจอกันในการเปลี่ยนแปลงหลังจากเรารู้ว่าเรามีน้องอีกหนึ่งชีวิตหัวใจที่กำลังเต้นอยู่ในท้องเราแล้วเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหแพ้ท้องหนักมากหลายคนมีอาการนอนไม่หลับอย่างปอเองเนี่ยปอจะนอนไม่หลับหลายคนโอ้โหสิวขึ้นเยอะบางคนบอกอยากทานอาหารเปรี้ยวๆและที่แบบคิดมากๆเลยอาการแพ้ท้องที่คุณแม่เจอนะคะน่าจะเยอะมากนั่นก็คือการอาเจียนทำไมเวลาคนเราแพ้ท้องหรือว่าตั้งครรภ์ถึงเกิดอาการอาเจียนคะคุณหมอคะค่ะก็ในช่วงที่เราตั้งครรภ์นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของค่าฮอร์โมนในร่างกายของเรานะคะที่ช่วยในการเจริญเติบโตของรกช่วยให้น้องเนี่ยเขาอยู่ในครรภ์ของเราได้นะคะซึ่งในช่วงแรกของการตั้งครรภ์โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกค่ะค่าฮอร์โมนเบต้าเอสซีจีหรือว่าโปรเจสเตอโรนที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยค่ะมันทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะช่วง3เดือนแรกแต่คือในช่วงหลังจากสัก 4-5 เดือนไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อาการมักจะน้อยลงแล้วก็อาจจะหายไปได้อาจจะมีเหลือแค่ในบางคนค่ะที่อาการอาจจะยังคงมีอยู่ซึ่งในกรณีนั้นก็ต้องดูแลกันไปนะคะซึ่งไม่ได้เป็นอาการที่น่ากลัวหรืออะไรนะคะน้องเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะยังได้รับสารอาหารจากคุณแม่ได้อย่างเพียงพอยกเว้นในกรณีที่คุณแม่รู้สึกว่ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนมากจนทานไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันหรือมีอาการทานไม่ได้เลยเช่นทานน้ำก็ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ให้แนะนำว่าให้มาพบแพทย์นะคะคุณหมอก็จะประเมินว่าในคุณแม่บางรายเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติของค่าฮอร์โมนที่มากอาจจะเป็นครรภ์แฝดหรืออาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการให้น้ำเกลือหรือให้อาหารทางหลอดเลือดเป็นการตัวช่วยนะคะในกรณีที่คุณแม่ไม่สามารถทานได้เลยค่ะอาจจะแบบบางคนพอเจอเพื่อนเหมือนกันมีแบบทักมาบอกว่าเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็ออกหมดเลยอย่างนี้ก็อาจจะให้ต้องให้คุณหมอมาดูแลเพิ่มเติมโดยอาจจะมีการให้ยาที่รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็วิตามินช่วยเช่นวิตามิน B6 เป็นต้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะกังวลว่ายาที่ให้เนี่ยจะมีอันตรายอะไรต่อน้องหรือเปล่าต้องบอกว่าส่วนใหญ่ยาที่คุณหมอสั่งให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนนะคะมีการทำวิจัยมาบ้างเป็นบางส่วนแล้วว่าอาจจะไม่ได้อันตรายอะไรกับน้องในท้องเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะข้อแรกหลายคนกังวลค่ะพอเวลามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโภชนาการด้วยคุณหมอเพราะว่าบางคนเนี่ยโหโดบเลยเวลาตั้งครรภ์ไข่เนื้อนมแต่อ้วกออกหมดอ่ะวันนี้เราก็ได้ทราบแล้วว่าโอเคหนึ่งคุณแม่ไม่ต้องกังวลมันจะเป็นเรื่องปกติมันก็จะดีขึ้นค่ะมันจะดีขึ้นหลังจากไตรมาสแรกนะคะโอเคค่ะเราได้คำตอบไปแล้วมาถึงข้อที่2ค่ะผู้หญิงหลายๆคนคงจะมีการสังเกตเกี่ยวกับรอบเตียงของตัวเองหรือว่าร่างกายของตัวเองแต่พอหลังจากการตั้งครรภ์ปุ๊บหลายคนแอบสังเกตเอ๊ะในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยทำไมถึงมีตกขาวมาอาการที่จะมีหลังตกขาวหลังจากการตั้งครรภ์เนี่ยมันผิดปกติไหมหรือว่ามันเกิดจากอะไรคะคุณหมอค่ะโดยปกตินะคะเมื่อตั้งครรภ์ค่ะก็จะมีปริมาณของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่สูงขึ้นอาจจะทำให้มีตกขาวที่มีลักษณะเป็นครีมขาวๆไม่ก่อให้เกิดอาการคันระคายเคืองหรือว่ามีกลิ่นอะไรอันนี้ค่ะก็คือเป็นตกขาวที่ปกติสามารถมีได้นะคะโดยเฉพาะช่วงหลังๆใกล้ๆคลอดก็อาจจะมีมากขึ้นได้ค่ะทีนี้อาการตกขาวที่ผิดปกติที่คุณแม่ควรจะมาพบแพทย์นะคะก็คือเช่นตกขาวมีกลิ่นปริมาณมีน้ำปนค่อนข้างเยอะหรือมีสีที่เปลี่ยนไปนะคะหรือมีอาการคันร่วมด้วยอันนี้อาจจะเป็นตกขาวที่ผิดปกติได้เป็นได้ตั้งแต่จะมีช่องคลอดอักเสบเชื้อราในช่องคลอด
หรือกรณีที่อาจจะต้องกังวลก็คือบางคนมีอาการน้ำเดินก่อนกำหนดคลอดค่ะก็จะต้องให้คุณหมอช่วยประเมินให้ในกรณีที่ตกขาวผิดปกติมากไปกว่าแค่ครีมขาวๆธรรมดานะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นการสังเกตตัวเองเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบคุณแม่อาจจะต้องสังเกตทุกวันคุณหมอบอกในช่วงใกล้ๆคลอดก็อาจจะมีได้แล้วลองสังเกตเอ๊ะถ้าเรามีแล้วมันปกติแบบที่คุณหมอบอกไหม in case นะคะว่าเกิดถ้าไม่ผิดปกติแบบที่คุณหมอบอกเราก็จะได้มีวิธีการในการดูแลให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลได้นะคะอ่ะโอเคเป็นเรื่องปกตินะที่คุณแม่โดยส่วนใหญ่ก็จะเจอใช่ไหมคุณหมอก็จะมีค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเนาะนะคะก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นได้นะคะกับคุณแม่ตั้งครรภ์มาถึงคำถามที่3ค่ะอันนี้เราโหวตมาแล้วคุณแม่บอกว่าโอ้โหปกติเนี่ยก่อนตั้งครรภ์เนี่ยฉันก็นอนหลับสบายทานน้ำดื่มน้ำวันละ8แก้วดูแลสุขภาพปัสสาวะก็ไม่บ่อยเท่าไหร่หลังจากตั้งครรภ์ไปแล้วโดยเฉพาะถ้าท้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทำไมคะคนตั้งครรภ์เนี่ยถึงปัสสาวะบ่อยกว่าเดิมเยอะเหลือเกินคุณหมออันดับแรกก็คือเมื่อเราตั้งครรภ์อ่ะนะคะตัวปริมาณของน้ำปัสสาวะที่ร่างกายผลิตออกมาเพราะว่าตัวไตก็จะเรียกว่าวอลลุ่มของเลือดปริมาณของเลือดร่างกายเราก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะไตก็จะมีการขจัดของเสียอะไรมากขึ้นมีปัสสาวะออกมากขึ้นนะคะก็ทำให้เราปัสสาวะได้บ่อยขึ้นนะคะนี่อันดับแรกนะคะทีนี้เนี่ยโดยปกติปัสสาวะที่ปกติก็คือปริมาณก็จะคุณแม่ก็จะรู้ว่าโอเคอันนี้คือปริมาณปกติไม่ได้น้อยเกินไปหรือว่าไม่ได้มีอาการแสบขาดแค่ปัสสาวะบ่อยเฉยๆค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เจอได้ถือว่าปกตินะคะอีกอย่างก็คือเป็นช่วงหลังจากไตรมาส2ไปแล้วเนี่ยตัวมดลูกขยายค่อนข้างใหญ่ขึ้นทำให้เราปวดปัสสาวะได้บ่อยขึ้นก็คือท้องใหญ่ขึ้นใช่ค่ะมันหรือเมื่อใกล้ๆคลอดเนี่ยค่ะศีรษะของน้องเขาเริ่มลงไปข้างล่างก็อาจจะไปกดตัวของกระเพาะปัสสาวะได้ทำให้รู้สึกปวดปัสสาวะได้บ่อยทีนี้อาการที่คุณแม่จะต้องสังเกตก็คือในบางครั้งถ้าเกิดเรารู้สึกว่าปัสสาวะมันบ่อยแล้วมีอาการแสบขัดร่วมด้วยปัสสาวะไม่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องให้คุณหมอช่วยประเมินตรวจปัสสาวะดูว่ามีการติดเชื้ออะไรร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะก็มีความสำคัญที่จะต้องได้รับการรักษาเหมือนกันค่ะก็เป็นอาการปกติแต่ถ้าไม่ปกติอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์ก็ต้องมีการสังเกตตัวเองด้วยเนาะนะคะเมื่อผิดปกติอย่างไรเนี่ยก็คือมาปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่แล้วก็ของลูกน้อยด้วยนะคะเป็นอาการที่ถือว่าเป็นปกติที่จะเกิดขึ้นปัสสาวะบ่อยนี้เป็นปกติพอเองก็ปัสสาวะบ่อยมากมีคนบอกว่ามันเป็นการซ้อมค่ะซ้อมตื่นกลางคืนใช่ไหมคะใช่ค่ะซ้อมตื่นกลางคืนซ้อมตื่นเพราะว่าเวลาน้องคลอดออกมาแล้วเราก็จะได้ใช้บทเรียนนี้ของจริงเลยนะคะคุณหมอคะมาถึงอีกอาการหนึ่งค่ะอันนี้อายุไม่เกี่ยวนะอายุไม่เกี่ยวคนที่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะตั้งครรภ์ใหญ่ขึ้นปุ๊บอาการเริ่มมาโดยอาจจะเป็นแบบสาวๆเองหรือว่าอย่างไรเองก็แล้วแต่ทำไมคนท้องถึงมีอาการปวดหลังพอถึงบอกว่าอายุไม่เกี่ยวค่ะเพราะอะไรคะคุณหมอค่ะก็คือปกติเวลาเราตั้งครรภ์อ่ะนะคะร่างกายของคุณแม่โดยธรรมชาติก็จะเตรียมความพร้อมให้น้องเนี่ยสามารถที่จะคลอดออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกข้อต่อเส้นเอ็นต่างๆที่มันยึดบริเวณกล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกของเราไว้เนี่ยก็จะค่อยๆยืดและอ่อนนุ่มลงทีนี้ภาระก็จะไปตกอยู่กับตัวข้อเองหรือตัวกระดูกเองอะค่ะทำให้รับน้ำหนักมากขึ้นทำให้มีการปวดหลังได้มากขึ้นโดยปกติจะเริ่มปวดประมาณไตรมาสไหนคะคุณหลังประมาณไตรมาส2ค่ะก็คือแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็คือตัวน้ำหนักน้ำหนักที่เราแบกอยู่นะคะน้ำหนักคุณแม่เพิ่มขึ้นรวมถึงน้ำหนักของน้องด้วยนะคะซึ่งเหมือนเราแบกอะไรที่มันแบบมากกว่าเดิมไปประมาณ10กิโลนะตลอดเวลาเนาะมันก็จะมีการแล้วก็แอนหลังเนื่องจากท้องมันโตอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ปวดหลังได้มากขึ้นค่ะทีนี้การหลีกเลี่ยงก็คือพยายามฝึกอาจจะพบนักกายภาพบำบัดได้ค่ะอย่างของที่โรงพยาบาลก็จะมีการให้พบนักกายภาพบำบัดเพื่อช่วยสอนในเรื่องการลุกนั่งค่ะแล้วก็การยืดเส้นยืดสายเพื่อช่วยลดอาการพวกนี้ได้ลดอาการปวดซึ่งถ้านั่นหมายความว่าถ้าแล้วก็ป้องกันด้วยป้องกันใช่ค่ะป้องกันอาการปวดได้ด้วยเช่นเวลาก้มเก็บของเงี้ยค่ะหรือว่าการใส่รองเท้าอาจจะต้องใส่รองเท้าที่ส้นแบนเพื่อกระจายน้ำหนักมาถึงอีกหนึ่งอาการค่ะเมื่อกี้มีอาการปวดหลังไปแล้วพูดถึงแม่นี่เสียสละมากเลยนะคุณหมอแอบนอกเรื่องนิดนึงมาถึงอีกหนึ่งอาการค่ะหลายๆคนสังเกตว่าเอ๊ะเวลาตั้งครรภ์จะมีเจ็บๆคัดๆบริเวณเต้าค่ะคุณหมออันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรแล้วมันปกติไหมคะปกติเลยค่ะเพราะว่าอาการเจ็บคัดตึงเต้านมก็คือเนื่องจากฮอร์โมนที่ผลิตขึ้นมาในช่วงตอนตั้งครรภ์นะคะเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนหรือว่าฮอร์โมนโปรแลคตินที่ช่วยในการสร้างน้ำนม
ก็คือเป็นการเตรียมพร้อมให้ลูกได้มีนมรับประทานเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลงสรีระในตรงนั้นทำให้พวกต่อมน้ำนมอะไรที่มันโตขึ้นนะคะทำให้การเจ็บคัดตึงเต้านมได้ก็คือเป็นการเตรียมตัวว่าตอนนี้ฉันพร้อมแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะดีขึ้นในช่วงไตรมาสหลังๆนะคะเหมือนหน้าอกก็ขยายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะด้วยรวมถึงสีของบริเวณลานนมหรือว่าเต้านมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคุณแม่สังเกตหลายคนก้มดูแล้วตอนนี้ค่ะก็ไม่ต้องตกใจอาจจะมีลายแตกได้เหมือนกันนะคะก็จริงๆถ้าเป็นอาจจะเป็นจุดที่บางทีคุณแม่มัวแต่กังวลว่าไอ้ท้องฉันจะลายหรือเปล่าไม่ได้ทาโลชั่นบริเวณนั้นก็อาจจะพลาดไปนะคะหมอว่าก็อาจจะต้องดูแลเนิ่นๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะร่างกายเราเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเนาะก็อาจจะมีตรงนี้แหละที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณแม่รู้สึกว่ามันมีก้อนหรือว่ามีน้ำนมไหลแบบที่เป็นสีที่ไม่ใช่ใสๆอะไรเงี้ยค่ะมีเลือดปนหรือว่าเป็นก้อนที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เท่ากันสองข้างเนี่ยจะต้องให้คุณหมอช่วยดูให้นิดนึงนะคะเพราะว่าปัจจุบันคุณแม่หลายคนมีลูกตอนอายุเยอะแล้วที่ผ่านมาไม่เคยตรวจร่างกายเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องตรวจดูว่ามีก้อนอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะก่อนที่จะแบบตั้งครรภ์ต่อไปค่ะก็สังเกตตัวเองอย่างเป็นประจำเนาะมาถึงอีกข้อหนึ่งบ้างนะคะอันนี้พอเจอกับตัวคุณหมอเป็นอะไรที่แบบ อาจจะไม่มีอาการแพ้ท้องที่คลื่นไส้อาเจียนแล้วก็กินได้ดีมากแม่หลายคนที่ชมอยู่อาจจะเป็นแบบปอแต่ตอนกลางคืนค่ะอยากนอนมากเลยทุกคนหลับหมดแล้วปรากฏว่าดิฉันตาโตอยู่คนเดียวทำไมคนท้องนอนไม่หลับคะคุณหมอมันเพราะอะไรจริงๆก็เป็นจากฮอร์โมนแล้วก็เช่นกลางวันเราอาจจะนอนเยอะด้วยค่ะกลางวันนอนเยอะง่วงบ่อยงีบได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้เรานอนในช่วงกลางวันเยอะพอกลางคืนอาจจะนอนน้อยลงแล้วก็ปัจจุบันมันก็จะมีหลายปัจจัยเนาะเช่นเราเล่นมือถือบางคนของให้ลูกอยู่ค่ะแพมเพิร์สต้องมาใช่เล่นมือถืออะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นตัวทำให้รบกวนการนอนเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่พออายุครรภ์เยอะขึ้นมันอาจจะไม่ใช่แค่ตัวฮอร์โมนหรือว่าลักษณะการนอนของเราและมันอาจจะมีผลมาจากสรีระของเราที่ไม่ได้เหมือนเดิมนั่นหมายถึงว่าเรานอนอาจจะไม่รู้สึกสบายเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบใช่ค่ะนอนเรารู้สึกไม่สบายหรือบางคนมีกรนมีอาจจะมีแบบมีหยุดบางคนต้องบอกมีเผลอๆมีแบบหยุดหายใจแล้วตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็มีอาจจะต้องสังเกตด้วยเรื่องของการกรนแล้วก็ท่านอนที่มันอาจจะไม่ได้สบายมันก็ทำให้เราตื่นง่ายพอตื่นแล้วก็อาจจะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะนอนต่อแต่ทีนี้เนี่ยในบางคนอาจจะมีภาวะที่เราจะต้องระวังก็คือไม่รู้ตัวคนไข้เองไม่รู้ตัวว่ากำลังมีภาวะซึมเศร้าซึมเศร้าระหว่างคลอดหรือหลังคลอดหรือบางคนมีโรคเดิมอยู่แล้วเช่นมีภาวะซึมเศร้าก่อนที่จะมาตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วมีความกังวลจนนอนไม่หลับนานหลายวันแบบรู้สึกว่าผิดปกติมีอารมณ์เศร้าอะไรนี้ร่วมด้วยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์หรือให้ช่วยในเรื่องของบางคนอาจจะจำเป็นอาจจะต้องได้ยาในการช่วยให้นอนหลับนะคะเพราะฉะนั้นอย่างนี้คุณแม่เขามีความกังวลเขาจะสังเกตได้ยังไงคะว่าเอ๊ะฉันเป็นคนท้องที่นอนไม่หลับและฉันเป็นซึมเศร้าไหมเขาจะสังเกตยังไงให้สังเกตดูว่านอนตัวเองนอนได้แบบค่อนข้างคือบางคนอาจจะไม่หลับกลางคืนตื่นมาแป๊บๆอย่างเงี้ยค่ะตื่นกลางดึกแต่ช่วงเวลาที่เหลือเขาก็คือหลับได้กลางวันก็คือปกติฉะนั้นตลอดทั้งวันเขาอาจจะมีเวลาชั่วโมงนอนที่ค่อนข้างเพียงพอแต่บางคนคือกลางวันก็หลับได้นิดเดียวกลางคืนก็นอนไม่หลับบวกกับมีอาการกังวลอะไรก็ไม่รู้เช่นแบบคิดไปล่วงหน้าว่าแบบลูกจะเป็นยังไงใครจะเลี้ยงได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้คืออาจจะต้องปรึกษาแพทย์ร่วมด้วยค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็สังเกตแล้วก็คุณพ่อหรือคนดูแลใกล้ชิดก็มีส่วนด้วยเหมือนกันเนาะให้กำลังใจคุณแม่นะคะแล้วเมื่อกี้เห็นคุณหมอบอกว่าอาการที่แบบนอนไม่หลับกลางคืนเนี่ยคืออย่างปอก็เป็นนะถ้าท้องใหญ่ๆปุ๊บชอบนอนหงาย คุณแม่จะนอนหงายแล้วจะรู้สึกแบบโอ้อึดอัดจังเลยเราจะมีท่านอนไหมคะ ควรจะยังไงในกรณีที่ท้องแบบใหญ่ขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใช้หมอนนะคะเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกหมอนข้างที่เอาไว้สำหรับคนท้องนะคะหรือใช้หมอนข้างธรรมดาของเราก็ได้ค่ะเป็นหมอนรูปตัวยูนะคะก็นอนตะแคงแล้วก็เอาตัวหมอนนะคะไปลองไว้ใต้พยุงพุงเอาไว้ให้มันไม่ได้หนักมากก็จะช่วยได้ค่ะอาจจะนอนตะแคงซ้ายขวาจริงซ้ายหรือขวาก็ได้แต่ก็ตะแคงซ้ายได้ก็จะดีกว่าในแง่การเลือดที่จะไปเลี้ยงน้องนะคะหรือบางคนว่านอนท่าอื่นไม่ได้จริงๆต้องนอนหงายเท่านั้นก็อาจจะหาอะไรมาหนุนข้างหลังนิดนึงให้ไม่
ไม่อึดอัดมากซัพพอร์ตตัวเองนิดนึงนะแล้วแต่ถนัดนะคะเรื่องหมอนี่ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันอันนี้ก็ใช้เนาะบอกคุณแม่นิดนึงเพราะว่าหมอไม่ได้ซื้อหมอนอะไรนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อแต่ว่าใช้หมอนข้างที่มีนี่แหละแบบหลายๆอันเราต้องหาองศาคุณหมอองศาไหนที่แบบสะดวกลูกสะดวกเราที่สุดนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับไปได้นะคะมาถึงอีกข้อนึงค่ะแม่หลายๆคนอาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจอก่อนตั้งครรภ์อาจจะแบบกินปกติอะไรปกติพอตั้งครรภ์ปุ๊บอาการนี้มาไม่รู้จักมาก่อนเลยเคยเห็นแต่แบบคนอื่นๆเป็นฉันเป็นแล้วค่ะคลอนท้องเป็นกรดไหลย้อนค่ะคุณหมอค่ะก็กรดไหลย้อนก็เกิดจากสาเหตุเดียวกันกับฮอร์โมนที่ทำให้เรามีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะเพราะว่าโปรเจสเตอโรนมันจะทำให้กระเพาะอาหารหรือลำไส้มันทำงานช้าค่ะส่งผลไปถึงท้องผูกมีอาการพวกกรดไหลย้อนได้นะคะหลักๆก็ให้รับประทานอาหารบ่อยมื้อขึ้นแต่ปริมาณน้อยลงนะคะบางซอยเป็นมื้อเล็กๆค่ะก็จะช่วยได้แล้วก็ไม่ทานแล้วนอนเลยอาจจะต้องเว้นประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนที่จะไปนอนนะคะรวมถึงสมมุติบางคนทานน้ำเยอะในช่วงมื้ออาหารแล้วมีอาการกรดไหลย้อนเยอะก็อาจจะหลีกเลี่ยงทานน้ำช่วงมื้อน้อยๆแต่ว่ามาค่อยๆจิบเอาทีหลังได้ค่ะมาถึงอีกหนึ่งเคสค่ะหลายคนน่าจะเป็นกันนะเวลาเราทานอาหารเราก็จะรู้แล้วว่าทานน้ำเยอะๆทานผักผลไม้จะได้ท้องไม่ผูกขับถ่ายดีแต่ตอนท้องใช้หลักการเดิมค่ะทานผักผลไม้ทานน้ำเยอะๆคุณหมอขาแอบตกใจทำไมถึงกลับมาแบบท้องผูกตอนตั้งครรภ์มันเกิดจากอะไรหนึ่งคือเราอาจจะขยับตัวน้อยลงนะคะขยับตัวน้อยลงเพราะว่าท้องก็โตขึ้นนะคะมีน้องในท้องแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นตัวมดลูกเองนี่แหละค่ะไปกดเบียดบริเวณลำไส้แล้วคุณทำให้ขับถ่ายได้ลำบากขึ้นรวมถึงการทำงานของลำไส้ที่น้อยลงที่หมอบอกตะกี้นะคะก็คือทานผักเยอะๆนะคะทานน้ำเยอะๆค่ะแล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงชากาแฟเพราะจะทำให้ท้องผูกได้นะคะแล้วก็พยายามขยับตัวบ้างในกรณีที่ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรก็การออกกำลังกายเบาๆก็จะช่วยให้ขับถ่ายได้สะดวกขึ้นหรือถ้าเกิดว่าใครทำหมดทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่ายังมีปัญหาก็สามารถปรึกษาคุณหมอหรือว่าอาจจะมีทานไฟเบอร์หรือปรึกษาคุณหมอให้มีการให้ยาช่วยได้คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้ฉันท้องผูกตอนก่อนท้องฉันกินยาถ่ายถ้าสมมติตอนท้องแล้วจะกินยาถ่ายควรไหมยาถ่ายยาระบายจริงๆแล้วยาถ่ายยาระบายถ้าเกิดอยู่ในการดูแลของคุณหมอก็พอจะทานได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับตัวยาที่เลือกนะคะเพราะว่าในกรณีที่ยาถ่ายมันไปกระตุ้นมากๆค่ะมันอาจจะไปกระตุ้นให้มดลูกหดละตัวด้วยทีนี้ก็อาจจะไม่ดีในกรณีที่ทำให้มีอาการเจ็บท้องหรือว่าเจ็บครรภ์ได้นะคะก็อาจจะต้องไม่ซื้อทานเองต้องปรึกษาแล้วก็ที่สำคัญเลือกผลิตภัณฑ์ที่คนท้องครรภ์ได้ปลอดภัยนะคะแบบนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะ in case ว่าไม่ดีปุ๊บก็อาจจะเกิดอาการรีสีดวงทวารทีนี้หลายคนบอกโหท้องฉันก็ต้องท้องอีกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแถมยังไม่อยากเป็นเลยรีสีดวงทวารเราจะมีการป้องกันไหมคะจริงๆอาจจะป้องกันยากนิดนึงค่ะเพราะว่าด้วยสรีระหรือมดลูกที่ไปกดด้วยนะคะอาจจะป้องกันเรื่องของรีสีดวงทวารยากสิ่งที่เราป้องกันได้คือป้องกันไม่ให้ท้องผูกไม่เบ่งเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ถามว่าส่วนใหญ่มักจะหายเองนะคะหลังคลอดอาการก็มักจะดีขึ้นได้แต่ทีนี้ในบางกรณีที่ตัวก้อนมันยื่นออกมาหรือว่ามีอาการเจ็บปวดมากในช่วงตั้งครรภ์แล้วรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ไหวแล้วรักษาแบบประคับประคองไม่ได้ประเมินดูแล้วก็ในบางรายอาจจะจำเป็นจะต้องมีการผ่าตัดในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็มีเหมือนกันค่ะไม่ต้องกังวลเลือกทานอาหารละกันแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยไม่ให้ท้องผูกละกันนะคะมาถึงอีกหนึ่งอาการค่ะก้มลงไปปุ๊บอาการเท้าบวมขาบวมค่ะมันเกิดขึ้นกับคนท้องอ่ะคุณหมอค่ะก็เกิดขึ้นได้บ่อยเรียกว่าปกติเลยค่ะทีนี้เนื่องจากอย่างที่บอกว่าปริมาณเลือดในร่างกายเราก็เยอะขึ้นนะคะน้ำในร่างกายเยอะขึ้นก็เวลาเดินไปนานๆหรือว่านั่งนานอาจจะมีเลือดที่มันตกหรือของเหลวที่มันตกไปที่ขานะคะเยอะขึ้นส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเยอะขึ้นช่วงบ่ายเช้ามาจะไม่เป็นเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือปกตินะคะมีได้ค่ะแล้วเราควรที่จะแบบยกเท้าหรืออะไรก็ยกขาสูงหรือก็พยายามขยับข้อเท้าขึ้นลงนะคะซึ่ง
เปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการใส่รองเท้าเปลี่ยนไซส์รองเท้ากันสักพักนึงในช่วงนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้ำหนักไม่ได้ขึ้นมากจนเกินไปอะนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวขนาดเท้าก็จะกลับมาเป็นปกติประมาณภายในสัก6สัปดาห์หลังคลอดเงี้ยค่ะคือบางคนอาจจะไม่ได้บวมเยอะในช่วงคลอดท้องนะแต่แบบพอหลังคลอดปุ๊บเนี่ยบางคนก็แบบบวมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ตกใจแต่ว่าก็มีได้ค่ะไม่ต้องกังวลนะทีนี้กรณีที่ต้องกังวลก็คืออยู่ๆบวมขึ้นรวดเร็วนะคะกดบุ๋มหรือว่ามีอาการความดันโลหิตสูงร่วมด้วยหรือบวมบริเวณอื่นๆเช่นบริเวณใบหน้ามืออย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะต้องระวังเรื่องของคันเป็นพิษวัดความดันดูแล้วก็ปรึกษาแพทย์นะคะบางคนที่การบวมของขาสองข้างไม่เท่ากันหรือมีอาการปวดร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเข้ามาประเมินก่อนนะคะเพราะอาจจะมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ขาอะไรพวกนี้ได้อาการปวดจากบริเวณขาหนีบค่ะคุณหมอมันเกิดขึ้นเพราะอะไรค่ะก็คือบริเวณขาหนีบอะค่ะก็จะเป็นบริเวณที่ใช้ในการรับน้ำหนักอุ้งเชิงกรานไอเชิงกรานอะนะคะแล้วก็มีการยึดของเอ็นของตัวมดลูกพอมดลูกมันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะเอ็นที่มาเกาะบริเวณนี้มันก็จะทำให้มีการตึงยึดทำให้ปวดได้นะคะก็เจอได้ค่ะค่อนข้างบ่อยค่ะค่ะก็สามารถที่ถ้าเกิดมันอาการปวดทนไม่ได้ก็คืออาจจะให้คุณหมอประเมินนิดนึงถ้าดูแล้วไม่ได้มีมดลูกหดรัดตัวอะไรไม่ได้มีปวดท้องแบบเลือดออกก็สามารถที่จะทานยาลดปวดได้ก็เช่นพาราอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยได้ค่ะค่ะก็คือเป็นอาการปกติมีได้แต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าปวดมีมดลูกหดรัดตัวบีบตัวนะคะเป็นจังหวะค่อนข้างสม่ำเสมอเกรงปวดแล้วก็3-4นาทีประมาณสัก1นาที3-4นาทีคลายออกแล้วเป็นขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นอาการของการเจ็บคันที่จะต้องไปเจอแพทย์เพื่อประเมินนะคะไม่ต้องหาวิธีในเพิ่มมาหาคุณหมอก่อนบอกคุณพ่อสตาร์ทรถเลยไปโรงพยาบาลเจ้าพระยาเลยไปหาคุณหมอให้คุณหมอดูดีกว่านะคะแม่หลายคนกำลังนั่งหาวกันอยู่เลยตอนนี้คุณหมอเมื่อคืนนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นสาเหตุให้ตอนกลางวันง่วงบ่อยๆแต่หลายคนบอกแต่ฉันก็นั่งหาวอยู่นะตอนกลางคืนฉันก็นอนนะทำไมคนท้องถึงง่วงบ่อยจังเลยกลางคืนก็นอนได้ดีคือมันก็ง่วงตามปกติของคนท้องแหละเนาะก็คือเรารู้สึกว่านอนได้ดีแต่จริงตัวฮอร์โมนหรือว่าความเหนื่อยล้าจากการแบกรับน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราสามารถง่วงนอนได้ค่อนข้างบ่อยจะแบบช่วงบ่ายๆกินอิ่มก็ง่วงพ่อฟังไว้นะต้องให้แม่กินให้อิ่มๆแล้วก็ให้แม่นอนด้วยนะอย่างนี้นะคะมาถึงอีกข้อหนึ่งบ้างค่ะหลายคนอาจจะเคยเจอนอนอยู่สะดุ้งจนคุณพ่อตกใจเลยคุณหมอเป็นตะคริวค่ะเกิดขึ้นเพราะอะไรคะคือตะคริวเนี่ยจริงปัจจัยทำให้เกิดตะคริวเขาเชื่อว่ามีได้หลายอย่างนะยังสรุปไม่ค่อยได้แต่ว่าปัจจัยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของความเหนื่อยล้าจากการตั้งครรภ์นี่แหละค่ะปกติยืนรับน้ำหนักเยอะเนาะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการกดทับของเส้นเลือดบริเวณภายในอุ้งเชิงกรานจากมดลูกที่มันมากดทับบางคนบอกเป็นจากการขาดแคลเซียมหรือว่าแมกนีเซียมก็ทำให้มีอาการตะคริวร่วมด้วยได้เหมือนกันทีนี้วิธีการแก้ปัญหาก็คือถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามีตะคริวนะคะหนึ่งก็คือกินน้ำเยอะๆก่อนกินน้ำเยอะๆบางคนก็คือกินน้ำไม่พอแล้วก็รู้สึกปุ๊บก็ให้เหยียดค่ะให้เหยียดกล้ามเนื้อตรงที่เรารู้สึกว่ามันเกร็งเช่นสมมติว่าเราปวดตรงน่องใช่ไหมคะอันนี้สมมติเป็นเท้าเนาะก็ให้เราดันหมายถึงดันฝ่าสมมติอันนี้ฝ่าเท้าแล้วก็อันนี้เป็นขาใช่ค่ะให้เราดันใช่ค่ะช่วยด้วยกันดึงยืดสักพักนึงมันก็ใช่ค่ะใช้ประคบเย็นหรือประคบอุ่นร่วมด้วยได้นะคะได้ค่ะหน้าที่คุณพ่อต้องรู้ด้วยนอกจากคุณแม่ต้องรู้แต่ก็เราก็สามารถคือคุณแม่เองก็ทำได้เองก็คือนั่งว่างๆก็กระดกเท้าเอาได้เหมือนกันนะคะเอฟของอยู่ก็กระดกเท้าเป็นการบริหารข้อเท้าให้กล้ามเนื้อมันดีหลายคนอาบน้ำอยู่อะไรมีแบบแดงๆมีเป็นเขียวๆอยู่ตรงขาเส้นเลือดขอดมาค่ะณตอนท้องค่ะก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องรักษาเนาะก็รอหลังคลอดค่อยรักษาแต่ว่าที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดได้ก็คืออาจจะใส่เป็นตัวสต็อกกิ้งค่ะที่เป็นถุงน่องสำหรับคนท้องที่เอาไว้สำหรับให้เลือดมันไหลย้อนกลับได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าในคนท้องเนี่ยเส้นเลือดอาจจะมีการขยายตัวเส้นเลือดตรงบริเวณผิวหนังอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณหน้าอกเส้นเลือดดำหรือที่ขารวมถึงที่ขาเนี่ยเวลาเรายืนนานๆก็อาจจะทำให้มีเส้นเลือดขอดได้นะคะทีนี้ในช่วงท้องคงไม่ได้รักษาอะไรกันค่ะก็อาจจะช่วยได้คืออาจจะออกกำลังกายขามากขึ้นอย่างที่หมอบอกคือออกกำลังเท้ากระดกขาแล้วก็
อาจจะว่ายน้ำได้ในบางคนที่คุณหมอไม่ได้มีข้อห้ามในเรื่องของการออกกำลังกายคุณแม่เอาว่ายแบบเบาๆนะแล้วก็อีกอย่างอันนี้ส่วนตัวปอเองปอไม่เจอร้อนในแต่คุณแม่หลายคนก็น่าจะเจอที่เป็นร้อนในค่ะคุณหมอค่ะก็คือร้อนในก็คือเกิดจากแผลในปากนะคะซึ่งจริงๆแล้วแผลในปากเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นความเครียดหรือว่าบางคนอาจจะนอนไม่พอนะคะหรือรับประทานอาหารที่อาจจะขาดวิตามินบางตัวไปอะไรเงี้ยค่ะเช่นวิตามิน B12 อาจจะมีการที่ผิวหนังเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ตั้งครรภ์ผิวอาจจะบางขึ้นโดนอะไรนิดหน่อยกัดฟันกัดปากตัวเองนิดนึงก็เป็นร้อนในได้อย่างเงี้ยค่ะก็รักษาทำได้โดยปกติก็ทานน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็อาจจะปรึกษาคุณหมอดูว่ามียาตัวไหนที่เราสามารถใช้ได้เพื่อลดอาการร้อนในได้ส่วนมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรกับลูกนะคะก็เป็นรักษาตามอาการไปแล้วก็ทานน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะขึ้นแล้วก็ตัวยาที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะมียาที่ใช้ทาในปากทาแผลในปากคนนี้ก็ใช้จริงๆสามารถใช้ได้ค่ะเพราะว่าปริมาณมันบางอันจะมีสเตียรอยนิดนึงก็อาจจะกังวลก็ลองปรึกษาคุณหมอดูเพราะจริงๆปริมาณที่ได้รับมันอาจจะน้อยมากๆไม่ได้มีผลอะไรโอเคค่ะจุงๆช่วงนี้ของเรานั้นมันก็แบบว่าแอบคลั่มน้องแอบคลั่มไปตรงนี้มันเกิดจากอะไรจักแร้ก็เกิดจากฮอร์โมนนี่แหละค่ะฮอร์โมนทั้งหมดนี้นะคะใช่อะไรก็โทษฮอร์โมนไปก่อนเลยนะท้องแต่ถามว่าจะรักษาอะไรได้ไหมในช่วงท้องก็คือ อาจจะไม่ได้มีอะไรที่จะป้องกันได้นะคะอาจจะต้องทำใจไปก่อนช่วงนี้ถามหมอแก้ไงใส่เสื้อแขนยาวค่ะพอหลังคลอดไปแล้วเนี่ยมันก็จะหายค่ะมันก็จะหายค่ะใช่เดี๋ยวมันก็จะหายนะคะหลังคลอดเดี๋ยวมันอาการส่วนมากมันก็จะหายเองใช่ค่ะแต่อาจจะใช้เวลาไม่เหมือนกันในแต่ละคนในกว่าที่มันจะแบบกลับมาดีนะคะเช่นบางคนอาจจะแป๊บเดียวหายแล้ว 3-4 เดือนหายบางคนอาจจะ6เดือนบางคนอาจจะ1ปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่บุคคลนะอันนี้นะอีกหนึ่งข้อนะตั้งแต่ท้องแบบเท่านี้เริ่มมาสังเกตเราอ่ะจะมีการดูท้องที่กลมกลึงของเราว่าลูกอยู่ตรงไหนท้องนี้เป็นท้องแรกของฉันแล้วก็ไปสะดุดเจ้าเส้นดำๆค่ะ เส้นดำๆกลางท้องเลยคุณแม่มีไหมคะน่าจะมีเนาะก็เกิดจากอะไรน่าจะมีนะคะเรียกว่าเส้นลีเนียไนกรานะคะเป็นจริงๆตอนที่เราไม่ท้องมันก็มีเส้นนั่นแหละแต่เพียงอาจจะมองไม่ได้เห็นชัดมากหรืออาจจะไม่ได้ดำมากแต่พอตอนช่วงท้องมันก็จะขึ้นเห็นชัดขึ้นมาค่ะเกิดจากฮอร์โมนเหมือนกันนี่แหละค่ะใช่ซึ่งพอหลังคลอดเป็นระยะนึงมันจะจางลงจริงๆแล้วถามว่านานแค่ไหนเอาเป็นว่าคุณแม่อาจจะเลี้ยงลูกลืมๆไปสักปี2ปีเดี๋ยวมาดูมันก็จะอ้อหายแล้วนี่นะบางคนก็คือมีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนท้องแหละแต่อาจจะไม่ได้สังเกตอันนี้เราเพิ่มคำถามได้ไหมคะว่าแบบลดพุงยังไงดีไหมคะโหลดพุงนี่ยากก็จริงๆก็ให้นมนะคะแต่ว่าในเบสิกของการให้นมเนี่ยคืออย่ากินเยอะเกินอย่าขึ้นเยอะตอนท้องระหว่างท้องค่ะคือบางคนก็โดบเยอะเกินอ่ะ20-30กิโลอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกินไปเนาะโดยปกติ average ประมาณ 10-15 กิโลเนาะไม่เกิน15 average จริงๆคือ12ประมาณนี้เราไปต่อนะคะหลายๆคนอาจจะมีผิวที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะหลังจากคลอดแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่หายผ่านไปสักพักอะค่ะประมาณสักหลายเดือนแล้วเรารู้สึกว่าไม่หายสักทีอยากจะปรึกษาคุณหมอก็แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่เป็นคุณหมอผิวหนังโดยเฉพาะค่ะค่ะเขาก็จะมีวิธีรักษาของทางคุณหมอผิวหนังให้ใช้ยาที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะท้องพอเริ่มขยายใหญ่ขึ้นแน่นอนว่าผิวหนังบริเวณท้องมันต้องขยายถูกไหมคะอาการท้องลายค่ะคุณหมอทำยังไงดีจะป้องกันยังไงหรือถ้าจะบำรุงนี่มันจะบำรุงได้ยังไงบ้างค่ะก็ปกติท้องลายมันก็เกิดจากการที่น้ำผิวหนังมันขยายยืดนะคะยืดเร็วไม่จริงๆไม่ต้องแค่ท้องเนาะที่หมอบอกคือหน้าอกสะโพกอะไรพวกนี้ก็คือหรือคุณหมอกำลังจะบอกว่าแค่อ้วนก็ท้องลายได้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยนะเพราะว่าคนมันไม่ได้อ้วนเร็วกันขนาดแบบเหมือนคนท้องทีนี้เบื้องต้นที่ป้องกันนะคะก็คือทานน้ำเยอะๆให้ผิวหนังโครงสร้างผิวหนังเรามันดีก่อนนะคะแล้วก็ตัวน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ก็อย่าแบบเพิ่มเร็วมากอย่างนึงคือบางคนจะเข้าใจว่าเอ้ยไว้ท้องโตๆแล้วค่อยทานะนะคะแต่จริงๆแล้วมันควรจะทาตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่พวกครีมบำรุงทั้งหลายนะคะทาตั้งแต่ตอนที่
ท้องมันยังไม่ได้ขยายเยอะมากค่ะค่ะก็คือทาไปเรื่อยๆแล้วก็บริเวณที่มักจะลืมทาก็คือบริเวณสีข้างคือบางคนก็ทากันอยู่แต่ตรงกลางอะนะลูกอยู่ตรงไหนก็ทาตรงนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคือเวลามันขยายในตอนท้ายๆค่ะมันจะไปขยายด้านข้างเยอะๆด้วยบางคนแบบอุ๊ยตรงกลางไม่ลายเลยไปลายข้างๆเพราะว่าไม่ได้ทาข้างๆไว้แม่ลืมลูกต้องบำรุงตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับคนท้องและปลอดภัยด้วยนะคะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วแม่หลายคนบอกว่าสิวเยอะค่ะฝ้าไม่มีแต่สิวมาทักบ่อยมากมากันทำไมไม่รู้สิวค่ะคุณหมอเยอะมากจริงก็โทษฮอร์โมนอีกแล้วเนาะเพราะว่าเหมือนเวลาตอนเราเป็นสิวสาวก็ยังมีสิวเยอะขึ้นในช่วงที่เริ่มมีประจำเดือนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรักษาคล้ายๆกันบางคนก็ไม่มีเลยบางคนก็มีเยอะมากการรักษาในช่วงการตั้งครรภ์จริงๆสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอผิวหนังโดยเฉพาะคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังโดยตรงนะคะคุณหมอเขาก็จะมียาที่ใช้ได้ปลอดภัยในคนท้องคือหลีกเลี่ยงพวกกลุ่มยาที่มาจากวิตามิน A นะคะเช่นแบบพวกโลแอคคูเทนอะไรที่เขาให้ทานกันอันนี้คือต้องรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะไม่ท้องแล้วนะว่ายารักษาสิวชนิดทานเนี่ยควรที่จะงดก่อนตั้งครรภ์ก่อนจะมีแพลนตั้งครรภ์ทุกกรณีนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดมาท้องแล้วยาพวกที่แบบยาแต้มสิวที่ปลอดภัยก็มีอยู่ที่สามารถใช้ในคนท้องได้สามารถปรึกษาคุณหมอผิวหนังได้ค่ะยารักษาสิวในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยทานได้ไหมจริงๆทานได้แต่ไม่ได้ซื้อทานเองแท้จริงๆอาจจะไม่มีนะหมอรู้สึกว่าอาจจะถ้าเกิดเป็นเยอะมากๆจริงๆคุณหมอเขาถึงจะให้ทานยาฆ่าเชื้อหรืออะไรพวกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะยาที่เขาใช้ในช่วงก่อนตั้งครรภ์ส่วนมากใช้ไม่ได้ในช่วงท้องอยู่แล้วค่ะโอเคตอนนี้มีคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะส่งคำถามมาบอกว่าท้อง29วีคแล้วค่ะคุณหมอรู้สึกว่าท้องนี้บอกว่าลูกดิ้นแรงขึ้นผิดปกติไหมคุณหมอคะมีการดิ้นแรงขึ้นแล้วก็บอกว่าดิ้นเบาลงเปล่าดิ้นเบาลงแต่เดิมดิ้นแรงขึ้นเนาะดิ้นเบาลงนะคะจากเดิมอาจจะดิ้นแรงนะคะเต้นอยู่กับแม่ทุกวันแต่ปรากฏว่าดิ้นเบาลงค่ะโดยปกติแล้วนะคะก็การสอนให้นับลูกดิ้นก็มักจะแนะนำว่าให้นับหลังอาหารนะคะประมาณใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงนับดูว่าประมาณสัก4ครั้งใน1ชั่วโมงหลังอาหาร3มื้อก็วันนึงก็ไม่ต่ำกว่า12ครั้งนะคะทีนี้เนี่ยในกรณีที่เดิมเคยรู้สึกว่าลูกดิ้นเยอะแต่อันเนี้ยคือดิ้นเบาลงดิ้นน้อยลงผิดปกติคือถ้าเกิดคุณแม่รู้สึกว่ามันผิดปกตินะคะบางทีส่วนใหญ่นะมักจะไม่ได้มีอะไรหรอกแค่เรารู้สึกน้อยลงไปเองแต่ในบางกรณีอาจจะมีสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยเช่นคุณแม่มีท้องแข็งมีการเจ็บครรภ์มีการมดลูกหดลัดตัวทำให้เรารู้สึกถึงการดิ้นของน้องเนี่ยน้อยลงหรือบางคนอาจจะมีน้ำคร่ำที่ลดน้อยลงซึ่งกรณีแบบนี้อาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาช่วยประเมินนิดนึงเพื่อความสบายใจด้วยนะคะก็ลองให้คุณหมอประเมินนิดนึงว่ามันมีความผิดปกติอย่างอื่นหรือเปล่านะคะท่านนี้บอกว่าตอนนี้ตั้งท้องได้4เดือนแล้วค่ะคุณหมออยากจะไปย้อมสีผมค่ะหรือว่าตอนนี้คุณแม่ไม่เมื่อยคุณแม่อยากไปนวดไปได้ไหมคะทำสีผมกับนวดทำได้ไหมอันตรายไหมค่ะจริงๆทำสีผมเนี่ยถ้าเกิดว่าทำสารเคมีที่ไม่ได้แบบอันตรายมากจริงมันก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าแต่ต้องเลือกร้านนิดนึงค่ะเลือกแบบร้านที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะเพราะว่าถามว่าตัวสารเคมีจากการย้อมผมเนี่ยจะส่งผลอะไรต่อลูกได้มากไหมก็คือก็จากหลักฐานณปัจจุบันก็คือไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนอะไรขนาดนั้นว่าการที่เราไปนั่งทำร้านทำผมทำสีเนี่ยค่ะจะส่งผลให้ลูกมีความผิดปกติแต่ก็คืออาจจะเลือกผลิตภัณฑ์นิดนึงแล้วก็เลือกร้านนิดนึงว่าร้านเนี่ยมีการถ่ายเทได้สะดวกอากาศถ่ายเทได้สะดวกเราไม่ได้ไปนั่งแช่อยู่นานๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างคุณแม่ท่านนี้บอกอยากไปนวดด้วยคุณหมอนวดได้ไหมไปนวดจริงก็อาจจะต้องเลือกคนที่เขามีความเชี่ยวชาญในการนวดคนท้องเนาะโดยเฉพาะใช่ค่ะแล้วก็งดกดเท้าอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้นวดกดบริเวณเท้าถ้าเกิดเป็นตามศาสตร์ไทยนะก็คือว่าเหมือนกดจุดที่เท้าใช่ใช่กดจุดที่เท้าไม่เอาใช่ซึ่งถ้าเกิดแจ้งเขาก่อนเขาก็จะรู้นะคะว่า
ว่าอันนี้คนท้องเขามีวิธีการนวดอะไรของเขาอยู่แล้วค่ะก็นวดได้แต่ต้องระวังบางอย่างที่ไม่ได้ระวังเช่นไม่ให้กดประตูลมอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็บริเวณขาหนีบเนาะเวลากดประตูลมก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนคือบางร้านเขาจะมีความเชี่ยวชาญถึงว่ามีคุณหมอที่เป็นแพทย์แผนไทยที่เขาเชี่ยวชาญด้านการนวดคนท้องอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีมาตรฐานของเขาค่ะนะคะทำไมถึงเป็นตะคริวทั้งที่คุณแม่ท่านนี้เนี่ยทานแคลเซียมตามที่คุณหมอจ่ายมาให้ครบแต่ยังเป็นตะคริวอยู่เลยค่ะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตะคริวจริงๆมันไม่ได้เกิดจากแคลเซียมอย่างเดียวมันอาจจะเกิดจากเช่นความเหนื่อยล้าของเราในการแบกรับน้ำหนักลูกทั้งวันการที่มีภาวะเครียดหรือขาดแมกนีเซียมหรือทานน้ำไม่เพียงพอนะคะคุณแม่ก็ลองทานน้ำให้เยอะขึ้นนิดนึงแล้วก็พยายามขยับร่างกายขยับข้อเท้าอย่างที่หมอบอกตะกี้นะคะมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่5ของเรากันแล้วนะคะก็คือคุณหมอคะอัลตราซาวด์เนี่ยเราสามารถตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายในของทารกในครรภ์ได้มั้ยคะสำหรับการใช้อัลตราซาวด์ในการตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์นะคะก็จะมีอายุครรภ์ที่เหมาะสมในการตรวจนะคะเช่นช่วงประมาณสัก20สัปดาห์หรือถึงประมาณสัก24สัปดาห์นี่คือหมายถึงว่าในการที่จะมองเห็นได้ชัดนะคะเมื่ออายุครรภ์เพิ่มมากขึ้นบางครั้งอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดหรือเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่านี้อาจจะไม่สามารถมองเห็นอวัยวะภายในได้แต่ถามว่าเราสามารถดูได้ทุกอย่างไหมคงไม่ได้ดูได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าเราก็จะสามารถดูอวัยวะสำคัญหลักๆหมอคุณหมอทุกคนก็จะมีเช็คลิสต์ว่านิ้ว5นิ้วครบไหมคุณแม่นิ้วเนี่ยจริงๆแล้วดูให้ได้แต่ถามว่าการันตีไหมว่ามันบางคนก็อาจจะแบบมีแอบอยู่อย่างเงี้ยค่ะน้องกำมือถ้าไม่เหมาะสมในบางคนอาจจะไม่ได้บอกได้ละเอียดขนาดนั้นแต่ก็คือจะดูให้ว่าโอเคดูแล้วมีพยายามนับอยู่อะไรเงี้ยค่ะค่ะหรือว่าโครงสร้างสมองเนี่ยค่ะคือเวลาเราดูก็จะมีเช็คลิสต์ของคุณหมอคุณหมอเขาจะมีเช็คลิสต์ดูว่าโอเคช่องโพรงน้ำในสมองไม่โตไปหรือว่าตัวสมองส่วนหลังขนาดดูปกติกระโหลกศีรษะดูปกติใครเขาเรียกอะไรนะกระดูกสันหลังดูปกติหัวใจถ้าเกิดอายุครรภ์เหมาะสมก็อาจจะสามารถเห็นได้ว่าโอเคหัวใจมี4ห้องทางเข้าทางออกดูปกตินะแต่ถามว่ามันดูได้ทุกอย่างไหมมันคงไม่ได้ดูได้ทุกอย่างแต่ก็จะดูในอวัยวะที่สำคัญนะคะว่าน้องคลอดออกมาแล้วจะไม่ได้มีอะไรแต่ภาวะบางอย่างอัลตราซาวด์ไม่สามารถบอกได้เช่นภาวะทารกที่เป็นดาวซินโดรมเป็นต้นนะคะเพราะว่าทารกที่เป็นดาวซินโดรมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออันดับสาวออกมาจะปกติเลยเหมือนเด็กทั่วไปเพราะหมอก็จะมีเช็คลิสต์ของหมอกันสมมติว่าโอเคคนนี้ผ่านแต่ถามว่าถ้าคนไข้ไม่ได้ตรวจคัดกรองดาวหรืออะไรมาด้วยวิธีอื่นเลยถามว่าความแม่นยำในการดูว่าอันดับสาวแล้วปกติเนี่ยแล้วน้องจะปกติมันก็อาจจะอยู่แค่ประมาณสัก 60% อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะหรือว่าอวัยวะบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังก็อาจจะไม่สามารถที่จะดูได้ในครั้งที่คุณหมอคณัตมาดูความสมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบางหรือว่าบางอย่างเปลี่ยนแปลงหลังคลอดขึ้นมาทันคือจะต้องรอดูหลังคลอดอย่างเดียวก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เราอาจจะไม่สามารถที่จะดูได้ตั้งแต่ในครรภ์เอาล่ะต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมอวรรณวดีทรัพย์มีปัญญากาศนะคะสูตินารีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาลเจ้าพยาขอบคุณมากค่ะคุณหมอวันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยนะคะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์นะคะมอบให้คุณหมอเป็นที่ระลึกกันด้วยนะคะ